วัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะรีวิวนะฮะเสี่ยหมูขี้ข่าวพามารีวิววันนี้เราจะพาไปขึ้นรถไฟสีม่วงนะฮะครั้งแรกว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เลยเข้ามาซื้อบัตรนะครับแป๊บนึงนะครับอันนี้คือครั้งแรกที่ได้ขึ้นเลยนะจะเป็นเส้นที่เขาวิ่งระหว่างอะไรไม่รู้นะครับคลองไผ่ตะปูนไปนู่นเลยไปบางใหญ่ครับเรามาซื้อตั๋วฮะเราเริ่มจากการซื้อตั๋วเลยนะฮะท่านผู้ชมไปท่าอิฐครับท่าอิฐครับท่าอิฐ35บาทครับผมท่าอิฐ35บาทจากต้นทางบางซ่อนนะวงสว่างนะครับสามสิบห้าบาทได้เหรียญมาแล้วนะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะปึ๊บเดินต่อฮะจะได้เหรียญแล้วก็ประตูนี่ฮะท่านผู้ชมปึ๊บเปิดประตูโอเพ่นแล้วนะฮะเดินไปมีสองทางนะฮะขึ้นนี่ไปคลองไผ่ตะปูนงงแล้วดิครับคลองไผ่ตะปูนก็ลูกศรเหมือนกันแสดงว่าขึ้นทางเดียวแต่ว่าแยกซ้ายขวาข้างบนนะครับไปอันนี้ท่านผู้ชมก็ไปพร้อมกับผมนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับส่วนรถไฟสีอะไรอ่ะสีเหลืองไปขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ได้อัพโหลดลงนะครับนี่นะได้ยินเสียงรถไฟแล้วไปทางบางใหญ่ฝั่งไหนฝั่งนี้นะครับขอบคุณครับนี่นะต้องถามนะครับนี่โอ้มีมันขึ้นไปที่เดียวกันแล้วมันจะอยู่ซ้ายขวาครับรถมันจะมีขวาไปคลองไผ่นะฮะซ้ายไปตะปูนนี่เราก็ต้องไปคลองไผ่สิเพราะตะปูนไปทางนู้นนี่นะเราต้องไปฝั่งขวานะครับนี่นะไปตะปูนซ้ายคลองไผ่ขวาโอ้รถกำลังจะออกแล้วนะครับเป็นรถไฟฟ้าสีม่วงฮะมาแล้วนะครับประเทศไทยเจริญมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะเราก็เคยดูแต่เราขับรถผ่านบ่อยนะครับเส้นนี้นะถนนนะเราก็เห็นโอ้โหคอนโดเต็มเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยคอนโดเพียบเลยไม่รู้คอนโดคือคอนโดมาอยู่เส้นรถไฟฟ้าหมดเลยเนี่ยคือถ้าเป็นเส้นเรียกว่าอะไรนะเศรษฐกิจนะเส้นรถไฟฟ้าน่ะคอนโดขึ้นพรึบนี่ครับเดี๋ยวเราไปศึกษาดูอีกทีนะฮะเราจะไปที่ปลายทางเอารถมาแล้วครับท่าอิฐนะฮะท่าอิฐนะตอนนี้เขามีระบบป้องกันดีนะครับกันคนเอาไปเก็บของในรางตกไปในรางมาแล้วโอ้รถโล่งมากนะครับเพราะว่าคนเขาออฟฟิศเขาเข้างานกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ7โมง8โมงจะ8โมงแล้วแต่เข้าเมืองน่าจะปิดนะครับนี่ประตูเปิดนะครับก็เข้าไปนะครับเราไม่นั่งนะเราจะยืนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะถ่ายวิวนะนี่นะไปแล้วสถานีที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับพูดดังไม่ได้นะครับคนอื่นเขานั่งนะดูคอนโดดิเทียบเลยอะนะตัวสอระบบกันสั่นโทรศัพท์เราด้วยนะครับผมมีสระน้ำเห็นไหมสระน้ำสายต่อไปแยกตีวานนท์นะครับตอนนี้กรุงเทพก็โอ้โหรถไฟฟ้าเชื่อมกันได้หมดเกือบทั่วเมืองเลย
เอาง่ายๆนะรถไฟฟ้าเนี่ยมันเชื่อมได้หมดนะบนดินใต้ดินเชื่อมไปแบบไปฝั่งพระรามฝั่งทนก็มีฝั่งรังสิตก็มีนะฮะสายสีแดงฝั่งนู่นสมุทรปราการก็มีในทางรถสำโรงครับเข้าไปในเมืองก็ยิ่งเยอะไปหมดนะครับเพราะนั้นคนไทยก็จะเริ่มชินโอ้โหมีศาลาบนบ้านด้วยนะน่าจะเป็นร้านอาหารนะแต่ว่าตอนนี้ถึงแยกศรีวันนนท์นะแล้วทีนี้ถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็จะถ้ามาประเทศไทยเนี่ยนะโอ้เคยผ่านคอนโดนี่เคยผ่าน ก็จะงงใหม่ศึกษาใหม่มันมีหลายสีครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในกรุงเทพก็โอ้แทบไม่ต้องใช้รถแล้วนะรถไฟฟ้าสะดวกสุดไม่ต้องหาที่จอดนะสถานีแยกติวานนท์ไปแล้วประตูเปิดนี่เราจะถ่ายเรื่อยๆจนถึงทางลงแล้วนะตอนนี้ผ่านแยกติวานนท์สถานีต่อไปจะเป็นสถานีสาธารณสุขก็จะเป็นเส้นงามวงวานนะคอนโดสูงมากโอ้คอนโดนี้ใหญ่มากอ่ะสวยเลยมีสระน้ำมีของเล่นเด็กด้วย ไม่ใช่สระน้ำนะเป็นของเด็กเล่นสวนสนามเด็กเล่นนี่ดูดิคอนโดอีกแล้วโอ้มองไม่มีแต่คอนโดท่านผู้ชมเจริญมากบิ๊กซีวงสว่างใช่ไม่ใช่อันนี้บิ๊กซีติวานนท์บิ๊กซีนะครับตอนนี้เราผ่านเส้นติวานนท์อยู่นะโอ้โหข้างหน้ารถติดอ่ะไปฝั่งนู้นนี่คอนโดเพียบเลยกรุงเทพมีหน่อยก็ที่ทุกที่เป็นทำเลทองหมดว่าเส้นรถไฟฟ้านะจะเปลี่ยนเป็นรถจะเปลี่ยนเป็นคอนโดหมดนะเพราะว่าจะสามารถสร้างห้องได้เยอะนะบ้านเดี่ยวตอนนี้น่าจะไปอยู่ชานเมืองนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราอีกกี่สถานีครับสถานีกระทรวงสาธารณสุขต่อไปเป็นกสกระทรวงสาธารณสุขราชการนนทบุรีต่อไปเป็นสถานีกสศูนย์ราชการบางกสแยกนนทบุรี1ไซม้าบางรักท่าอิฐอุ๊ยอ่ะมองไม่เห็นนะโล่งเหมือนกันต่อชมวิวต่อนะฮะต่อไปเป็นศูนย์ราชการตึกกำลังสร้างเลยมีภาษาจีนด้วยสงสัยเป็นของคนจีนนะครับโอ้แล้วตอนนี้จะเปิดให้คนจีนเข้าประเทศอ่ะว่าไม่ต้องขอวีซ่าโอ้โหไชน่าทาวน์เมืองที่2ทะลักทะล้นแน่นะตรงห้วยขวางครับแค่นี้ก็ล้นจนมีแต่คนจีนเดินเต็มไปหมดแล้วก็คึกคักนะนักท่องเที่ยวเยอะสิ่งที่ขายได้เดียร์ดับหนึ่งก็จะเป็นของกินนะห้วยขวางนี่แบบทะลักมากเลยนะแต่สิ่งที่นี่นะต่างด้าวเพียบเลยตำรวจโอ้แวะไปดูหน่อยเลยครับท
เล่ายืนขายของยืนไปจำรถเข็นเทียบนี่ราคานะผมก็ถ่ายวีดีโอไว้อยู่นะครับโอ้อันนี้สร้างอะไรเนี่ยโอ้อลังการมากเลยสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะโอ้น่าจะลงทุนแบบไม่รู้กี่ร้อยล้านเนี่ยดูเนี่ยมีลูกโลกด้วยไม่รู้ว่าสร้างเลยบิ๊กซ้ายมือไปบิ๊กซีรัตนาธิเบศรอ๋อบิ๊กซีรัตนาธิเบศรสถานีศูนย์ราชการศูนย์ราชการสถานีดาวเทียมไทยคมศูนย์ราชการนะครับสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศมาถึงรัตนาธิเบศแล้วนะครับแป๊บเดียวตอนนี้ก็บันทึกมา11นาทีแล้วจากวงสว่างมารัตนาธิเบศ11นาทีนะถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็ยังไม่ถึงไหนเลยถึงก็ถึงใช้รถไฟฟ้ากันนะครับวันนี้ต่อไปเป็นบางกระสอแยกธนบุรี1อีก4และ5สถานีนะครับโอ้พอจะถึง5สถานีถ่ายยาวคลิปยาวเกือบ20นาทีมั้ยนี่อัพโหลดยังไงฮะโอเคด้วยนะครับบางกระสอวันนี้เป็นสีส้มนะฮะรถสีส้มนะฮะเทียบเลยรถสีส้มจอดทำไมจอดอยู่นิ่งๆไงไม่ได้วิ่งหรอเฮ้ยมันเขาลอกสติ๊กเกอร์ออกเลยไม่มีเป็นรถสีส้มนะรถขนส่งอะแต่ว่าไม่มีสติ๊กเกอร์แล้วสะพานพระนั่งเก้าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานพระนั่งเก้าพระนั่งเก้าเสร็จข้ามไปตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวเราไปดูวิวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันนะครับโอ้ตอนนี้ที่ใครเด็กโอ้ที่ในเมืองมหาสารคามยังมีที่ปลูกต้นสักสร้างห้างยังได้เลยตรงนี้ไม่รู้ที่ใครมหาสารเลยไม่รู้กี่พันล้านถ้ามีคอนโดหมู่ได้เลยก็จะติดรถไฟฟ้าเลยครับ คอนโดริมน้ำนะริมน้ำนะบัดบันทึกไป16นาที17นาทีแล้วนี่สถานพระนั่งเกล้าโปรดใช้ความระมัดระวังท่านผู้ชมเราเริ่มเห็นแม่น้ำแบ๊ดๆแม่น้ำเจ้าพยานะครับเดี๋ยวตอนผ่านแม่น้ำเจ้าพยาดูวิวแม่น้ำเจ้าพยานะครับสถานีสะพานพระนั่งเกล้าสะพานพระนั่งเกล้าไม่มีคนคนเขาเข้าเมืองกันไงคนออกไม่ค่อยมีฝั่งเข้าเมืองรถเต็มแน่นเลยแต่ฝั่งออกนอกเมืองตอนนี้คนน้อยเพราะคนเข้าจากบางใหญ่นะเขาเข้ามาทำงานในเมืองกันเอาเลยเราจะผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วครับ
เป็นโอกาสดีนะได้มาขึ้นรถไฟฟ้าสีม่วงครั้งแรกนี่ไงพาท่านผู้ชมมาชมใส่มาสานีหน้าเอาเนี่ยรถไฟฟ้าไอ้แม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้มีแต่เรือลากจูงไมค์คาสเซิลไมค์คาสเซิลบีชอโลฮาโอ้ร้านอาหารติดแม่น้ำติดแม่น้ำเจ้าพระยาเลยไมค์คาสเซิลสถานีหน้านะฮะเราจะเป็นสถานีเรานะฮะเดี๋ยวถึงตอนถึงสถานีแล้วลงจากสถานีแล้วเราก็จะยุติการบันทึกคลิปนะครับก็ได้อัปโหลดให้ท่านผู้ชมรับชมนะฮะคอยจำได้นี่นะเมื่อก่อนทำอยู่จอยแอนด์คอยตอนนี้เป็นยังไงบ้างธุรกิจ MLM เป็นยังไงบ้างจอยแอนด์คอยอันนี้เป็นสำนักงานใหญ่นะฮะ JNC นะจอยแอนด์คอยโรงคอนโดกรูสถานีต่อไปสถานีบางรักน้อยท่าอิฐท่าอิฐบางรักน้อยท่าอิฐนะครับเตรียมแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงแล้วเพิ่งไป20นาทีแล้วทางไหนอะพี่ตรงนี้ตามเข้าไปครับตอนลงทางไหนก็ทางนั้นถึงแล้วจ้าบางรักน้อยท่าอิฐนะครับทางลงคือไกลแท้นู่นเลยแล้วก็เดินมาลงตรงนี้กันหมดเลยนะครับโอ้ไกลเลยครับประตูนี้ไม่เปิดไงคนน้อยดิอ๋อไว้ออกสำหรับฉุกเฉินเดี๋ยวเราไปตืดเหรียญออกนะครับไปหยอดเหรียญออกนี่พาแบบว่ารีวิวแบบว่าตั้งแต่มายันลงเลยนะครับใช้เวลา20นาที22นาทีในการบันทึกนะครับจากสถานีวงสว่างมาถึงสถานีบางเชียงรากน้อยจำชื่อไม่ได้เอาท่าอิฐแล้วกันนะครับใช้เวลา22นาที
มาโผล่อยู่นี่นะฮะถนนราชพฤกษ์ออกกันนะฮะมาถึงทางออกแล้วนะครับนี่รีวิวแบบว่าถึงทางออกเลยยันเลี้ยนครับคลิกเข้าไปเปิดแล้วครับเราก็ไปทางขวามั้งนะครับนี่นะฮะไปเร็วไปทางนู้นน่าจะออกทางนู้นเดี๋ยวลงไปถึงข้างล่างเลยมาเข้าถนนราชพฤกษ์นะฮะท่านผู้ชมตอนนี้โอเคท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับตอนนี้เราก็จะหยุดการบันทึกไว้เพียงเท่านี้อัพโหลดที่ให้ท่านผู้ชมรับชมนี่เป็นการรีวิวนะฮะเสมูขี้ข่าวนะ PHG New HD เสมูขี้ข่าวนะครับตารีวิวการขึ้นรถไฟฟ้าสีม่วงครั้งแรกของแอดมินหมูนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ